เรามาลองทำไอศกรีมด้วยไนโตรเจนเหลวแบบสปันกันครับเอาละค่ะวิธีการเป็นแบบนี้ครีมสดและนมคือส่วนประกอบหลักของไอศกรีมหลังจากนั้นก็ใส่ไข่แดงลงไป2ฟองต่อไปก็ใส่คอนไซรัปเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นของไอศกรีมแล้วใส่กลิ่นวานิลาเล็กน้อยจากนั้นเราจะนำส่วนผสมเหล่านี้ไปผสมด้วยมิกเซอร์แล้วเราก็จะได้ไอศกรีมมิกซ์ไอศกรีมมิกซ์ที่ผสมเข้ากันดีแล้วแต่มันยังเป็นของเหลวอยู่เราต้องใส่ถุงมือก่อนที่จะใส่ไนโตรเจนเหลวลงไปแล้วตอนนี้ผิวหน้าของไอศกรีมก็เริ่มแข็งแล้วแต่พอคนไปเรื่อยๆเท่านั้นและนี่คือไอศกรีมวานิลายี่ห้อสปันที่ทำจากไนโตรเจนเหลวค่ะเป็นยังไงบ้างครับไอศกรีมวานิลาดูแล้วน่าอร่อยหวานเย็นแล้วก็นุ่มด้วยเมื่อลองนำไปเทียบกับไอศกรีมเม็ดดูแล้วลักษณะของมันยังแตกต่างกันอยู่มากว่าแต่ไอศกรีมเม็ดเนี่ยเขาทำกันยังไงนะวิธีการก็คือหยดด้วยหลอดหยดนะคะโดยเราจะใช้หลอดหยดในการหยดไอศกรีมรสชาติต่างๆลงไปในถังพลาสติกหรือว่าสตีโรโฟมที่มีไนโตรเจนเหลวอยู่เมื่อหยดไอศกรีมลงไปไนโตรเจนเหลวจะทำให้ไอศกรีมมิกซ์แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นเม็ดเล็กๆและนี่ก็คือไอศกรีมเม็ดหรือว่าไอศกรีมลูกปัดนี่เองค่ะความลับของไอศกรีมเม็ดคือหลอดหยดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเอาล่ะครับเรามาทำไอศกรีมเม็ดที่ใช้นมรสชาติต่างๆเป็นวัตถุดิบกับไนโตรเจนเหลวด้วยกันก้อนอื่นเป็นไอศกรีมจากนมรสกล้วยว่าแต่จะสำเร็จหรือไม่เม็ดไอศกรีมค่อยๆถูกสร้างขึ้นทีละเม็ดทีละเม็ดและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆไอศกรีมลูกปัดเม็ดกลมๆ กำลังเต้นระบำอยู่กลางอากาศและแล้วก็ได้ไอศกรีมเม็ดรสกล้วยมาแล้วคราวนี้เราจะทำไอศกรีมเม็ดด้วยนมสตรอเบอรี่ดูบ้างเมื่อหยดนมลงไปหาไนโตรเจนเหลวเม็ดไอศกรีมเล็กๆกลมๆสีชมพูก็ถูกสร้างขึ้นสุดท้ายเราจะหยดนมรสช็อกโกแลตดูแล้วเราก็ได้เม็ดไอศกรีมสีน้ำตาลลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องขึ้นมาเราลองตักขึ้นมาดูกันเลยเป็นไงครับไอศกรีมลูกปัดเม็ดเล็กๆที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าการจะทำไอศกรีมเม็ดด้วยหลอดหยดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเราได้เตรียมมาแล้วอุปกรณ์ทำไอศกรีมเม็ดที่สปันทำขึ้นมาวิธีการเป็นแบบนี้ค่ะก่อนอื่นใส่นมลงไปในขวดพลาสติกแล้วปิดฝาให้แน่นจากนั้นก็ใช้เหล็กแหลมเจาะรูเล็กๆหลายๆรูเห็นรูเล็กๆนี่ไหมคะทีนี้เราก็ตั้งขวดพลาสติกขึ้นตอนแรกมันก็จะไหลออกเองแต่ด้วยแรงดันจะทำให้นมไม่ไหลจากนั้นแค่ใช้มือบีบอย่างเป็นจังหวะแบบนี้ก็เหมือนเราใช้หลอดหยดหลายอันในทีเดียวแล้วล่ะค่ะเอาล่ะครับเรามาลองทำไอศกรีมเม็ดกันต่อดีกว่านมสีสันต่างๆค่อยๆถูกบีบออกจากรูเล็กๆของขวดพลาสติกด้วยความเร็วที่เร็วกว่าหลอดหยดแถมยังทำได้ในปริมาณที่มากกว่าในครั้งเดียวและแล้วการทำไอศกรีมเม็ดเล็กๆกลมๆก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก